าพตัวละครจากจิตรกรรมโบราณที่ต่างแยกตัวอยู่ในห้องใครห้องมันล้อกับการเว้นระยะห่างทางสังคมลดการอยู่ใกล้ชิดกันสักพักเป็นผลงานในชื่อ Home Quarantine ค่ะของศิลปินนัทธิวุฒิชูมโนวัฒน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ Human 19บันทึกเรื่องราวของยุควิกฤตโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันค่ะนิทรรศการนี้เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของศิลปิน7คนนะคะมีผลงานที่น่าสนใจอีกหลายชิ้นอย่างเช่นผลงานของพัดยิ่งเจริญเล่าเรื่องการเผชิญหน้ากับโรคระบาดของมนุษย์ตั้งแต่ยุคกาฬโรควัณโรคอหิวาตกโรคไข้ทรพิษแม้เราไม่อาจชนะแต่ก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวและดำรงตนในความไม่ประมาทหรือผลงานของเทวพรใหม่คงแก้วที่เล่าเรื่องสังคมแม้ต้องเผชิญกับปัญหาร่วมกันอยู่แต่ความเหลื่อมล้ำต่างๆในสังคมก็ยังมีให้เห็นโดยเป้าหมายในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสะท้อนถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นและเกิดเป็นบทการเรียนรู้อันยิ่งใหญ่แล้วศิลปะยังช่วยให้เรารู้เท่าทันความรู้สึกภายในตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งรอบตัวในช่วงเวลาแห่งการกักตัวแบบนี้การชื่นชมความงามความประณีตละเอียดอ่อนของศิลปะจะเป็นเครื่องเยียวยาและยกระดับทางจิตใจต่อมนุษย์ทุกคนค่ะซึ่งนิทรรศการจัดที่ Number 1 Gallery ซอยสีลม21ตั้งแต่วันเสาร์ที่9ถึง30พฤษภาคมนะคะ